ตอนนี้ผมอยู่สวนรถไฟนะครับผมจะมาล็อกง่ายๆนะครับคือวันนี้ผมเข้ามาคุยกับกับพี่น้องคนที่ขายของอยู่ที่เนี่ยครับคือก็สนุกมากเลยครับทุกคนนะคิดว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่แบบคือด้านข้างสวนรถไฟเนี่ยครับคนที่เขาขายน้ำปั่นขายอะไรเงี้ยเขาเหมือนเขาว่าขายไม่ได้ถูกต้องซะทีเดียวครับก็มีการแบบเป็นคอร์รัปชันอะไรเงี้ยครับก็แบบจ่ายให้เจ้าหน้าที่อะไรไปก็ซึ่งเขาก็คิดว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่มาสืบราชการลับถามอะไรก็ไม่ค่อยบอกนะครับแต่ก็คือแต่ถ้าเกิดเป็นด้านหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหน้าเนี่ยถูกต้องด้านข้างเนี่ยจะจ่ายให้เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจซึ่งเราไม่ค่อยอยากที่เข้าไปยุ่งตรงนั้นนะเพราะว่ามันไม่ถูกต้องครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการแบบจ่ายใต้โต๊ะไต่อะไรเงี้ยครับก็อาจจะไม่ดีก็เราทำให้มันถูกเลยนะครับอาชาร์ล็อกก็เราอาจจะต้องเข้าไปขายที่ข้างในที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตลาดเลยครับเข้าไปขายในตลาดก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าไอ้ด้านหน้าเนี่ยที่มันเป็นที่สามารถแบบเหมือนพูดง่ายๆว่าลองขายก็คือลักลอบขายนะครับลองขายดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่คิดว่าเดี๋ยวคือเพื่อนโอเขาอยากเห็นสถานที่ว่าด้านหน้ามันเป็นยังไงที่คนเขาที่จะเรียกอะไรที่ก็ห้ามขายแล้วคนก็มาแบบลักลอบขายอะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวพาไปดูครับเดินไหมครับเดินไปเรื่อยเนี่ยอันนี้ผมเดินออกมาจากข้างในนะตรงนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าที่คนปั่นจักรยานตรงนี้ครับที่คนจะเดินผ่านเยอะมากเป็นหมื่นๆคนแต่ทางเข้า นี่คือทางเข้าด้านหน้าเนี่ยครับเป็นทางเข้าด้านหน้าส่วนรถไฟถ้าก็จะยืนขายเนี่ยก็จะแอบจะยืนขายอยู่ตรงนู้นตรงนั้นแหละคนจะแอบยืนขายได้ลองตอนนี้กำลังมีอยู่ใช่ไหมตามไหนก็แบบตรงนี้จะมีคนมาขายลูกโป่งให้เด็กที่เขาบอกว่าวันละ200นะตรงนี้มาลองยืนขายได้และด้านหน้าเนี่ยเขามีร้านขาตรงนี้จะเป็นร้านขายแบบอุปกรณ์กีฬาอะไรเงี้ยนี่เป็นอะไรตรงนี้ก็จะเป็นร้านอเมซอนร้านอเมซอนก็มาตั้งหน้าสวนรถไฟอเมซอนดึงอเมซอนต่อไปครับเราจะพาไปดูตลาดครับตลาดที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันเนี้ยเราต้องไปคุยกับคุณอมรนะครับคุณอมรเขาเป็นคนเก็บตังค์ค่าที่เดินไปครับอันนี้จะเป็นร้านแบบเหมือนตั้งถาวรแล้วเปิด
ยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไอ้เสาร์อาทิตย์ก็คนอาจจะเยอะมากครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆขายดีขายดีเอามานี่คือตลาดครับที่จะเช่านะที่เราจะเช่ากันวันนี้มันเป็นวันธรรมดานะครับก็คนจะไม่เยอะไม่มีคนไม่มีคนเดินดูครับในตลาดแทบก็จะไม่มีของตลาดก็กว้างอยู่ครับแต่วันเสาร์ที่นี่คือเต็มเอ็ดเอ็ดนั่นนั่นแต่เหมือนว่าเขาไม่ทิ้งของนะครับนี่ต้องคุยกับคุณอมรอีกทีว่าค่าเช่าเท่าไหร่อะไรยังไงเอาเนี่ยร้านข้าวโพดที่ผมกินบ่อยๆอร่อยร้านข้าวโพดนี่อร่อยมากด้านหลังก็จะเป็นนั่นให้ด้านข้างเป็นลานจอดรถอยู่ประมาณนี้คือมันจะเป็นลานจอดรถเนี่ยตรงนั้นมันเป็นตลาดนี่เป็นลานจอดรถถ้าถูกก็คือต้องหาตรงนี้ครับตะกี้นะครับมีคุณลุงร้านตรงนู้นนะครับเห็นไหมที่เขาทำงานอยู่ผมก็ไปคุยกับเขาว่าถ้าเกิดจะขายไอ้ตรงข้างหน้านั้นอ่ะคุณลุงเขาพูดว่าเขาพูดว่าถ้าคนอื่นเขาทำมาหากินเขาจ่ายค่าที่กันอย่างถูกต้องแล้วคุณไปขายแล้วคุณไม่จ่ายค่าที่คุณจะเป็นคนเลวคุณแบบเป็นคนไม่ดีอ่ะผมไม่อยากคุยกับคุณคุณลุงไล่ผมก็กลายเป็นว่าเราจะไม่ขายเดือนข้างหน้าครับเพราะถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้คนคือทุกคนขายเขาจ่ายค่าที่แต่เรามาขายที่สถานีรถไฟแต่เราไม่จ่ายค่าที่นะครับถือเป็นการเอาเปรียบพ่อค้ากันด้วยกันเองครับเราไม่ทำแล้วก็อันล้อไม่ให้ทำด้วยนะครับก็ เจอคุณลุงด่าว่าเป็นคนเลวครับคุณลุงบอกแนวคิดคุณใช้ไม่ได้ผมยังต้องเรียนรู้ธุรกิจอีกเยอะเลยครับว่าธุรกิจที่ดีต้องทำยังไงครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูที่ที่คุณอมรอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับแล้วอันนี้นะครับเป็นสวนสนุกหลังรถไฟเขาเปิดให้มีร้านเช่าได้ด้วยเขาคิดงานมันจะจบประมาณสิ้นเดือนนี้มั้งครับ20นี้เขาคิดค่าเช่าทั้งโพเลย 10,000 อันนี้ไม่เกี่ยวกับสวนรถไฟครับมีเลคออฟไลน์เขาคิดค่าเช่า 12,000 บาทอ่ะ 12,000 บาทขายของกันเต็มที่กันเลยคนเยอะเขาบอกคนเยอะอยู่นะแต่เรายังไม่สนใจนี้เป็นเหมือนอีเวนต์มากกว่าเมื่อกี้ถามคุณป้าเขานะครับว่าคุณอมรเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่าเขาไม่อยู่นะเขาจะมาเสาร์อาทิตย์กันอาจจะต้องมาคุยเสาร์อาทิตย์หาคุณอมรอีกนะเพราะตอนนี้โทรไปคุณอมรก็ไม่รับ
ี่สาวสาวคุณลุงข้างหลังใส่ของได้นะลูกคุณลุงจะขายจะวางขายอะไรขายแซนด์วิชคุณลุงบอกแซนด์วิชจะขายดีแหละที่สุดแล้วใส่คุณลุงบอกว่าไม่แน่ใจแซนด์วิชไม่แน่ใจว่าจะขายดีหรือเปล่าคุณลุงบอกอยู่นี่มา10ปีแล้วอันนี้เป็นการสำรวจตลาดครั้งแรกก็โดนโดนไปนะโดนโดนกันไปโดนโดนกันไปไม่ลองไม่รู้ครับทีนี้เราจะลองยังไงบางคนก็แนะนำให้ทำผิดกฎหมายบางคนก็ไปลองขายได้เลยวางขายได้เลยเล็กๆแอบขายไปอันว่าเขาขายกันแบบนี้ทำไมคุณไม่จ่ายตังค์ไม่นั่นก็ก็อย่าจ่ายตังค์ให้มันถูกนะครับก็คุยกับคุณอมรแล้วกันครับรอคุยกับคุณอมรครับดูด้านหน้าอีกทีครับด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะครับทางเข้าคนเข้าเยอะมากสรุปตอนนี้คือเราก็ต้องไปคุยกับคุณอมรนะครับว่ามีที่ว่างไหมอย่างไรแล้วก็ไปปรึกษาเป็นโอดีนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องแก้ปัญหากันไปแล้วก็สนุกดีครับก็สู้ต่อไปครับสู้ต่อไปการที่เราทำเราก็แบบไปเอาเปรียบคนอื่นเขาคุณคิดว่าคุณทำธุรกิจดีหรือเปล่านี่คือคำถามที่คนที่เขาขายของที่คุณลุงที่ขายของที่สวนไฟเนี่ยเขามาถามว่าคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช้ได้ไหมฮะคนอื่นเขาขายของกันอ่ะเขาเสียค่าที่แต่คุณอ่ะมาเดินขายโดยไม่เสียค่าที่คุณคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช้ได้ไหมโอ้โหเจอคำถามนี้เข้าไปอึ้งทึ่งเลยนะอึ้งทึ่งอึ้งอึ้งทึ่งอึ้งอึ้งอึ้งก็ใครจะไปอยากทำล่ะครับใครจะไปอยากโกงใช่ไหมครับก็ไม่ทำสิครับก็คือตามนั้นแหละครับก็คุยกับคุณอมรครับก็จ่ายตังค์ให้มันถูกต้องก็จะได้ต้องตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์ขอให้ผมได้ในอยู่ในหมวดหมู่ของคนดีด้วยครับนี่ครับผมก็จะพามาดูอีกที่หนึ่งอันนี้เป็นร้านค้าเดียวนะครับร้านค้าร้านที่อยู่ในสวนรถไฟครับผูกขาดมานับนานนับ10ปีพูดกันครับขายมานานนานจนจำไม่ได้ครับขายมานานเท่าไหร่เนี่ยร้านเนี่ยร้านอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นร้านค้าเดียวที่ขายสวนรถไฟร้านเนี่ยครับซูถามมากไม่ได้แต่เขาจะเอาเขายิ่งไม่ค่อยบอกข้อมูลอะไรอยู่ด้วยโอเคครับก็เดี๋ยวก็จะพาออกไปอีกที่หนึ่งทางออกที่เขาขายของกันนะครับตรงนี้เป็นทางออกด้านข้างทางออกด้านข้างครับผมเดินมาจากข้างในนะแต่ด้านข้างนี้เป็นไอ้นี่หมดเลยไม่ถูกกฎหมายนะครับโอเคอันนี้คือด้านข้างที่เขาขายกันซึ่งไม่ถูกกฎหมายครับคือคนนี้ครับเขากลัวผมมาเขากลัวผมเป็นเจ้าหน้าที่รับมาจับเขาว่าเอ้ยเป็นเจ้าหน้าที่รับมาจับเขาหรือเปล่าขายของมั่วขายของแบบเหมือนเขากลัวผมเป็นเจ้าหน้าที่มาสื่อราชการรับว่าจะมาจับเขาไม่ให้ขายของประมาณ